กราบสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับเราอีสานเลเซ่งนะครับวันนี้เราจะมาประกอบโชคเปลี่ยนโชคนะครับเปลี่ยนโชคมีโอนะครับตอนนี้โชคที่เราสั่งนะครับมาถึงที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันนะครับเป็นตัวไบเอสนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนเป็นตัวโชคไบเอสนะครับเดี๋ยวจะแกะดูนะ ของก็เพิ่งมาถึงนะครับสั่งได้ประมาณเกือบอาทิตย์นะแกะยากได้หนึ่งนะทุกคนมาแกะดูว่าจะเป็นยังไงนะโอ้นี่นะครับเป็นโฟมนะกันอย่างดีเลยการกระแทกมีสติ๊กเกอร์ไวเอสนะครับแล้วก็น็อตแล้วก็หกเหลี่ยมนะตัวนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเด็กนะฮะก็โอเคนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นไวเอสตัวถูกที่สุดนะครับ1,000 กว่าบาทนะตัวนี้จะเป็นตัวขันนะเนี่ยเออเนาะแล้วก็หกเหลี่ยมนะตัวนี้แท้นะครับทองแท้เขาบอกว่าจะมีตรงนี้ครับเป็นโลโก้ YS แล้วก็มีที่ปรับแล้วก็น็อตไปปรับนะล็อกแล้วก็จะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะตัวหนังสือรุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเห็นไหมข้างล่างก็จะมีนะเป็นตัวกริดต่ำสุดนะทุกคนก็พอใช้นะมีน็อตข้างล่างทางแก๊สกระปุกแก๊สนะคือมันไม่ค่อยสวยนะก็ไม่เคยเห็นนะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นตัวถูกสุดนะโอเคครับเราจะประกอบกันเลยเนี่ยครับก็ออกมาแล้วมาเทียบดูความยาวนะความยาวเท่ากันนะครับแต่ว่าตรงนี้ค่อยใส่แล้วนะครับจะมีรอยจบรอยตัดนะเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องตัดเพิ่มนะก็ใส่ได้พอดีตัวนี้ให้มา2นะน่าจะเป็นใส่ได้หรือเปล่าครับเล็กหรือเปล่าลองดูครับน่าจะไม่เข้า
ยาวตัวสั้นต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับทุกคนต้องถอดออกนะไอตัวนี้รูมันเล็กกว่านะหาอะไรงัดงัดออกเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะรูมันจะเล็กกว่ากันนะอันนี้ไม่รู้ว่าใส่รุ่นไหนจะเป็นพวกฮอนด้านี่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยจะแน่นนิดหนึ่งนะหาอะไรก็ตัวทีก็ได้เคาะไปเรื่อยๆนะครับให้มันเข้านะนี่ครับก็ยัดเข้าไปนะครับให้ได้ตรงนี้มีโลโก้ด้วยนะลองใส่ดูนะครับโอเคนะครับก็เข้ามาแล้วใช่ลูกยากนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ถอดถังออกก็จะยากนิดหนึ่งโอเคครับล่างครับจะได้ใส่ตัวยกมันเลยนะมันน่าจะพอดียกน่าจะพอดีนะครับทุกคนขนาดนี้ลองใส่ดูดูทรงครับ น่าจะได้นะขนาดนี้ถ้าไม่ใส่ตัวยกก็เหมือนมันจะเตี้ยๆนิดนึงนะถือได้อยู่โซนิกยัง
ไม่ถึงไหนครับมันขึ้นโค้งไว้เฉยต้องรอดูนะครับน่าจะได้อยู่นะงานดีโอเคนะครับเราจะใส่เป็นน็อตตัวนี้นะแทนน็อตเมื่อกี้เพราะมันจะมีตรงนี้นะตัวนั้นมันไม่มีโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับต้องไปรอขี่ดูนะว่ามันแตกต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างนี่นะครับทุกคนก็โอเคอยู่นะแล้วเราเอาไฟเบอร์ใส่ดูนิดนึงนะครับมันจะเข้ากันไหมข้างเดียวข้างเดียวจะเทียบดูกับซีโชกมันจะตัดกันยังไงโอเคทุกคนก็ได้เลยนะความสูงก็โอเคอยู่พอดีนะความสูงผมว่านี่นะครับทุกคนเป็นตัวถูกสุดนะครับประมาณ 1,200 นะตอนนี้ใช้ได้ผมว่าความสูงก็โอเคนะไม่สูงมากเราจะลองเอาลงดูค่อนข้างจะสูงนะนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแบบถอดตัวนั้นดูนะจะเป็นยังไงมันใกล้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทดสอบดูนะไปขับดูว่ามันจะแตกต่างกันเดินยังไงนะครับรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าเดิมนะครับช็อคเดิมมันเหมือนกระด้างกระด้างโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเปลี่ยนช็อคจะไปล้างต่อนะครับEyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?
for you.